เนี่ยค่ะที่แบบอยากจะชี้ให้ดูเลยมันตอนที่แบบสนใจทำงานเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไปค้นเอกสารในสังคมไทยค่ะว่าเอ๊ะมีเรื่องเกี่ยวกับคนหายหรือเปล่าปรากฏว่าไปเจอแต่ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นเคสคนหายค่ะเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยทศวรรษ2590นะคะมากสุดก็คือสมัยหลังสมัยช่วงสงครามช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะคะซึ่งมีข้อมูลชัดเจนเลยว่าทางฝั่ง Southeast Asia ของเราเนี่ยได้รับการถ่ายทอดเทคนิควิธีในการทำให้บุคคลสูญหายเนี่ยมาจากสหรัฐอเมริกาในช่วงที่มีการฝึกCopa Goคือเป็นความร่วมมือระหว่างอเมริกากับ Southeast Asia ในการที่จะแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีนะคะแต่ในขณะนั้นเนี่ยอเมริกาก็มีนโยบายสำคัญคือการต่อต้านคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นเขาก็เลยถ่ายทอดเทคนิควิธีนี้มาให้นะคะกลุ่มหลักเลยนะคะตัวแทนหลักที่เป็นคนรับเทคนิควิธีเหล่านี้ขึ้นมาในสังคมในเซาท์อีสต์เอเชียของเราก็คือตำรวจแล้วก็ค่อยขยายไปที่ทหารนะคะบันไดพบนะคะเอกสารในสังคมไทยเนี่ยเชื่อไหมคะว่ามีเคสเยอะมากแต่ว่าเรายังไม่มีการความรู้รวบยอดว่าการบังคับให้หายโดยเฉพาะทำจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยคืออะไรเราแบ่งไปพบแต่ว่ามีคำว่าหายคือ missing ในสังคมไทยมีแต่คำว่า missing คือหายก็คือหายอีกอย่างนึงที่พอจะแทนออกมาหน่อยก็คือการอุ้มหายยิ่งในกฎหมายของไทยก็ยิ่งแล้วใหญ่ว่าไม่มีการไม่มีคำไม่มีการระบุให้การบังคับให้คนหายเนี่ยโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเป็นความผิดทางอาชญากรรมทุกวันนี้ในสังคมไทยในลาวเองในหลายประเทศในเซาท์อีสต์เอเชียถึงแม้ว่าเรารับอนุสัญญาของสหประชาชาติที่จะป้องกันไม่ให้มีคนหายแต่ไม่มีการทำให้คนหายเป็นความผิดภายในประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นจึงตอบไปที่ในสังคมโลกเนี่ยค่ะไปรีวิวมาว่าเขาได้ทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะสลายความคลุมเครือของการหายโดยที่เราไม่รู้ว่าชะตากรรมของคนหายไปไหนยังเป็นหรือว่าตายที่ในคลิปนั้นบอกนะคะแล้วก็ใครทำให้หายอะไรประมาณนี้จริงๆในประสบการณ์โลกเนี่ยเราพบว่าการทำให้คนหายเกิดขึ้นตั้งแต่ในทศวรรษ1940ในช่วงยูใช้ครั้งแรกกับขอโทษค่ะนาซีใช้ครั้งแรกกับชาติพันธุ์ยูนะคะแล้วแต่ประเด็นก็คือว่าเชื่อไหมคะว่ากว่า UN จะมีกฎหมายหรือว่ามาตรฐานออกมาเนี้ยก็ปาเข้าไปปี2000แล้วคือ60ปีหลังจากนั้นเนี่ยสถานจริงๆแล้วทั้งที่สถานการณ์เกิดขึ้นแบบกว้างขวางเลยนะคะทั้งในยุโรปในละตินอเมริกาและมาถึงเอเชียด้วยความที่เราแต่รู้สึกว่าในสังคมไทยเราไม่มีความเข้าใจโดยเฉพาะในเซาท์อีสต์เอเชียเราไม่มีความเข้าใจว่าหายคืออะไรก็เลยจับไปตรงนี้ค่ะเป็นค่าอาศัยความหมายของสหประชาชาติเป็นแค่กรอบโครงกว้างๆนะคะในการทำความเข้าใจปัญหาเหล่านี้ในวงการวิชาการโลกเนี่ยเขาพบว่ามันจะมีกระบวนการที่คนที่ถูกลักพาตัวไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะมีจุดประสงค์เพื่อหนึ่งกำจัดสองก็คือเพื่อเอาข้อมูลบางส่วนที่สำคัญเนี่ยจากคนนั้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกรณีคนหายเนี่ยบางคนที่รอดกลับมาก็จะยืนยันว่าตัวเองเนี่ยถูกทรมานก่อนบางคนรอดและส่วนมากเสียชีวิตเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าตกอยู่ที่ไหนขอบคุณค่ะนี่ค่ะความแตกต่างนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจคือนิยามของสหประชาชาติเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการสูญหายเนี่ยแปลว่า1มีการกระทํามีการลักพาตัวมีการอุ้มมีการจํากัดสิทธิเสรีภาพแต่ขอโทษค่ะมีการกระทําเกิดขึ้นนะคะและคนกระทําเนี่ยเขาก็เน้นไปที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าแขนขาของเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ในสนธิสัญญาอนุสัญญาโรมเรื่องการต่ออาชญากรรมในระดับมนุษยชาติเนี่ยนะคะก็ขยายไปถึงกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่รัฐแต่ว่าเป็นกลุ่มทางการเมืองที่ใช้ความรุนแรงด้วยนะคะอย่างเช่นสมมติตัวอย่างเช่นสมมติเหมาลีสมมติอย่างเช่นมีเคสที่เกิดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
ก็กลุ่มต่อต้านรัฐก็ใช้การทำให้หายเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะคะก็รวมไปถึงเคสแบบนั้นด้วยแต่ว่าต้องอยู่ในข่ายว่าเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งความรุนแรงกันเป็นหลักแต่ที่น่าสนใจก็คือว่ามีการกระทำใช่ไหมคะมีคนกระทำที่น่าสนใจก็คือมีการปฏิเสธอย่างชัดเจนว่าไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำและมีการปกปิดสถานที่ในการควบคุมตัวแล้วก็การฝังศพของผู้ที่สูญหายไปแต่ลองใช้เคสของคุณสมบัติสมพรเนี่ยค่ะคุณจะเห็นได้เลยจากใน PowerPoint เนี่ยหนึ่งคือมีการกระทำถูกไหมคะที่น่าสนใจก็คือว่าในเคสของคุณสมบัติสมพรเนี่ยชัดมากเลยนะคะของคุณสมชายไม่มีกล้องวงจรปิดว่าใครเรียกอะไรยังไงนะคะมีแต่พยานชี้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีในศาลก็อ่อนมากแล้วของคุณขนาดของคุณสมบัติสมพรเนี่ยเห็นเลยว่าตำรวจจราจรเนี่ยนะคะเป็นคนเรียกรถเข้าไปคือมีการกระทำและคุณก็จะเห็นว่าคนที่เรียกเข้าไปเนี่ยถึงแม้ว่าจะกล่าวอ้างในภายหลังว่าไม่ได้เป็นคนเอาไปแต่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐเองก็มีส่วนจำเป็นนะคะที่จะต้องตอบคำถามนี้ต้องอย่างน้อยที่สุดอย่างต่ำที่สุดต้องตามหาว่าคนที่เรียกตัวมาแล้วหายไปเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะโดยปฏิเสธไม่ได้เพราะถ้าปฏิเสธปุ๊บเนี่ยก็มันก็แอบซูมได้ว่าเขามีความเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปแต่ประเด็นก็คือว่าตอนแรกเลยนะคะสปป.เราเนี่ยรัฐบาลออกมาบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นมันไม่ได้ออกไปด้วยคราวนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าที่หมันพบก็คือว่าการปฏิเสธเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรถ้อยคำที่สนุกสนานแล้วก็มันสร้างความสับสนให้กับผู้คนในสังคมได้มากพอสมควรในกรณีที่พบมากที่สุดในทั่วโลกเลยก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะโทษเหยื่อเองว่าหนึ่งหายไปเองสองก็คือไปมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าเป็นคนแปลกมีแนวโน้มจะหายไปอยู่แล้วหรือเปล่าและประเด็นที่น่าสนใจเลยก็คือว่าหลังจากที่มีการตามหาจริงๆแล้วเนี่ยหลายประเทศก็ไม่ได้คิดว่าจะตามหานะคะอย่างเช่นสมมติของเราตอนเอาแรกออกมาแบบมั่นใจเลยว่าอ๋อไม่รู้ไม่เห็นไม่มีอะไรจบมันควรจะจบแค่นั้นแต่พอมีแรงกดดันมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มนึงที่ทำงานนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีแถลงการมีการส่งจากของแต่ละประเทศโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยไปที่รัฐบาลลาวเพื่อถามว่าคุณสมบัติสมพรหายไปไหนสิ่งที่รัฐบาลลาวออกมาก็คือมาบอกว่าข้าพเจ้าได้ติดตามแจ้งไปทางตำรวจสากลได้ขอความช่วยเหลือไปที่ตำรวจสหรัฐอเมริกาตำรวจประเทศฝรั่งเศสตำรวจประเทศนั้นประเทศนี้ทั้งที่เขาไม่ได้เป็นคนเรียกคุณสมบัติเข้าไปในถนนวันนั้นนะคะแต่ว่ารัฐบาลเราบอกว่าตอนนี้เราเนี่ยได้ประกาศหาไปกับตำรวจทั่วโลกนะแล้วก็ใครก็ตามนะที่ตอนนี้มีเบาะแสเนี่ยเข้ามาบอกเราได้เลยเราพร้อมที่จะออกไปตามหาคุณสมบัติสมพรนี่เป็นเรื่องที่มันตลกมากแล้วมันน่าสนใจตรงที่ว่าการให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะโดยเฉพาะคนที่ให้ข้อมูลเป็นรัฐบาลซึ่งเป็นผู้ควบคุมอำนาจมันทำให้เรื่องเนี่ยเฉยฉายไปเรื่อยๆมีการตีความว่าการตอบคำถามแบบนี้ของรัฐบาลลาวพยายามจะตอบว่าจริงๆคุณสมบัติเนี่ยขอโทษนะคะเป็นคนขายชาติอันนี้เป็นหนังสือพิมพ์ของที่เราที่ไปอ่านมานะคะหมายความว่าก็นี่ไงฉันบอกให้ตำรวจที่อื่นหาสิเพราะเขาเป็นคนทำงานกับคุณมากอะไรประมาณนี้สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับเคสของคนหายก็เป็นอย่างนี้ค่ะเป็นการสร้างคำอธิบายเกี่ยวกับการหายของเขาในลักษณะที่เฉยนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้มีการตีความหลากหลายว่าเขาหายไปเนี่ยเพราะอะไรได้บ้างเยอะไปหมดนะคะเป็นวิธีการที่ถึงเรียกได้ว่าอย่างที่ที่อ้วนบอกก็คือว่าทรงประสิทธิภาพที่สำคัญก็คือต้นทุนต่ำมากเพราะว่าเอาคนหายไปนะคะแล้วก็บางรัฐบาลก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรเลยไม่ต้องเสียอะไรเลยไม่ต้องกลัวการจะสอบสวนหรือว่าถูกเช็คบินนี่คือลักษณะพิเศษของความคุ้มเคือของการทำให้หายหนึ่งก็คือว่าไม่จำเป็นจะต้องบอกว่าชะตากรรมคนที่หายเนี่ยเป็นยังไงอยู่ในระหว่างอยู่หรือว่าตายนะคะ
อันที่สองก็คือว่าพอมีการปฏิเสธคือมีท่าทีบางอย่างตั้งแต่นิ่งเฉยแล้วออกมาตอบบ้างแล้วไม่รู้ไม่เห็นและออกมาสร้างคำอธิบายแล้วเนี่ยโปรแกรมเป็นกล่องที่มันจะก่อให้เกิดการตีความมากมายและยิ่งก่อเกิดความสับสนขึ้นในสังคมส่วนมากแล้วในสังคมส่วนมากเวลาที่คนได้ยินรัฐบาลพูดอะไรบางอย่างก็มีแนวโน้มที่จะเชื่อที่เมื่อกี้บอกว่าสื่อมวลชนสำคัญมากแต่บางทีสื่อมวลชนก็ไปประโคมข่าวเป็นกระบอกเสียงให้กับรัฐบาลว่าคนคนนี้มีปัญหาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเขาจึงมีแนวโน้มที่จะหายตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากในขณะที่คำอธิบายของจากฝั่งครอบครัวของเหยื่อเนี่ยได้รับการได้ยินหรือว่ามีน้ำหนักในสังคมน้อยมากนั่นก็เพราะว่าการทำให้บุคคลสูญหายเนี่ยมันเปิดโอกาสให้กับการตีความได้หลากหลายนะคะตรงนี้การตีความได้หลากหลายมีความสำคัญยังไงหนึ่งก็คือว่ามันก่อให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่สำคัญที่สุดนะคะมันทำให้ผู้กระทำเนี่ยฟรีมีเสรีภาพต่อการรับผิดชอบนะคะเพราะว่าผู้กระทำก็อาจจะออกมาปฏิเสธได้ง่ายๆเลยว่าเราไม่การกระทำของเราถึงแม้ว่าตำรวจจราจรจะเป็นคนเรียกไปแต่ไม่ได้หมายความหรือว่าเราเป็นคนเอาไปเพราะฉะนั้นช่องว่างของความคลุมเครือที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจึงทำให้การทำให้บุคคลสูญหายเนี่ยร้ายแรงยิ่งกว่าการให้ทำให้คนตายซะอีกนะคะคราวนี้เนี่ยลืมบอกไปว่างานวิจัยของแบนเนี่ยนะคะแบนทำไม่ใช่เป็นงานวิจัยส่วนตัวแต่ว่าเป็นหนึ่งในงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสปว.นะคะก็ต้องให้เครดิตคนนี้นึงอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.ชวัชฐานนั้นให้โอกาสเราหลายๆคนที่ประสบปัญหาหรือว่ามีทำงานเกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันทำวิจัยมันได้เลือกกรณีการทำให้คนสูญหายและเลือกแว่นในการมองเรื่องของความคลุมเครือนะคะมาเป็นส่วนที่จะทำให้ไฮไลท์ให้เห็นว่าการทำให้คนหายเนี่ยก่อให้เกิดผลที่ร้ายแรงมากซึ่งในฝั่งของคนหายเนี่ยซึ่งในฝั่งของผู้กระทำเนี่ยบอกตามตรงว่าจากข้อคอนโทรลก็คือได้ประโยชน์แบบเต็มๆจากการกระทำที่คุ้มเคืองในขณะที่ปีที่2นะคะที่ปีแรกเนี่ยเป็นการทำวิจัยว่าการทำให้คนหายมันคุ้มเคืองยังไงแล้วมันก่อให้เกิดผลประโยชน์ยังไงที่บอกไปแล้วก็คือมีลักษณะคุ้มเคืองในด้านชะตากรรมมีทำให้แบบก่อให้เกิดแบบผลยากาศในการสร้างคำอธิบายอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็สรุปว่ามันมีแพทเทิร์นอยู่นะจริงๆแล้วการทำให้เป็นสิ่งที่ทั่วโลกเนี่ยมัน Amazing มากเพราะว่ามันคล้ายกันหมดเลยนะคะวิธีการและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายในการกำจัดศัตรูทางการเมืองเป็นเป้าหมายหลักนะคะที่วิธีนี้ถูกนำมาใช้โดยเฉพาะจากเจ้าหน้าที่ที่ติดตามนะคะในขณะที่ผู้ที่กระทำหรือผู้ที่ใช้วิธีการทำให้เป็นสิ่งหายได้รับประโยชน์ 100% จากการกระทำที่คลุมเครือจากการทำให้คนหายเหยื่อเนี่ยในฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยกลับเป็นผู้ที่เสียประโยชน์ 100% นะคะสิ่งที่คุณมองเห็นได้อันดับแรกก็คือว่ามีงานวิจัยจำนวนมากที่บอกว่าเหยื่อหลายคนได้รับผลกระทบทางจิตใจนอนไม่หลับเนี่ยอย่างที่ในคลิปบอกคลิปกลับไปกลับมานะคะที่สำคัญก็คือว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าแทนที่เวลาผ่านไปเหยื่อจะลืมเนี่ยปรากฏว่าผลการวิจัยบอกว่าเหยื่อยิ่งคุ้นคิดครอบครัวภรรยาของผู้ที่หายเนี่ยยิ่งคุ้นคิดเข้าไปใหญ่เลยแล้วความคุ้มเครือมันร้ายแรงในขณะที่ว่าเหตุการณ์การหายที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้จบลงณวันที่หายแต่ความคุ้มเครือที่ยังดำเนินต่อไปเนี่ยในระหว่างที่ยังหาศพไม่พบเนี่ยมันทำให้ภาวะความสูญเสียหรือว่าการกระทบทางจิตใจยาวขึ้นไปด้วยและงานวิจัยก็ Amazing มากทำให้เห็นด้วยว่าเหยื่อบางรายเนี่ยพ่ายแพ้ต่อการทำให้บุคคลสูญหายมากขนาดไหนเหยื่อจำนวนมากเนี่ยเป็นผู้หญิงเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเคสคนหายจะเป็นผู้ชายนะคะจะเป็นหลักเพราะว่าเกี่ยวข้องกับด้านการเงินแต่ก็มีไม่น้อยเลยโดยเฉพาะในปานที่เหยื่อเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณอาจจะมองเห็นและที่บอกไปแล้วก็คือด้านแต่ที่มองไม่เห็นก็คือผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจแล้วผลกระทบทางด้านสังคมการเมืองเนี่ย
ป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนหลายๆคนมองไม่เห็นความรุนแรงที่มันลึกลงไปแบบนี้นะคะในหลายๆที่เนี่ยพบว่าผู้หญิงเนี่ยเจอกับการเขาเรียกว่าหลังจากที่สามีเสียชีวิตนะคะโดยเฉพาะในสังคมเอเชียเราเนี่ยผู้ชายก็ยังถือว่าเป็นตัวหลักในการที่จะดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงหลายคนก็เลยอย่างที่บอกอย่างที่ทุกคนทราบก็คือต้องออกมาทำงานปัญหาสำคัญก็คือว่าในสังคมที่ผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ยากจนแล้วก็ไม่มีความรู้เนี่ยหลายคนเชื่อไหมคะว่าไม่ใช่เฉพาะแค่ออกมาทำงานนะคะแต่หลายคนต้องเป็นขอทานหลายคนเนี่ยถูกเวลาที่ออกมาพึ่งชุมชนแล้วเนี่ยถูกทำให้เขาให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยกลายเป็นคนรับใช้ของชุมชนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ในสังคมเราบางทีไม่มีใครรู้มากเท่าไหร่ว่ามันเกิดขึ้นจริงความคลุมเครือความรุนแรงยิ่งทำให้ผู้หญิงตกเป็นเหยื่อมากขึ้นอันนี้เป็นผลกระทบเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมวัฒนธรรมก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะพบว่าคุณจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ในสังคมแต่ละสังคมใช่ไหมคะเนปาลในฟิลิปปินส์ในไทยโคลอมเบียเองเนี่ยมีพิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิดและการตายพิธีกรรมในสังคมเนี่ยสำคัญมากนะคะเพราะมันบอกตำแหน่งแห่งที่บอกสถานะของคนในสังคมของสมาชิกในสังคมแต่ประเด็นก็คือหลังจากที่มีการสูญหายเกิดขึ้นเนี่ยไม่มีพิธีกรรมเกี่ยวกับการสูญหายใช่ไหมคะไม่มีพิธีกรรมเปลี่ยนผ่านคุณจะเห็นได้ว่าในไม่ว่าในศาสนาใดก็ตามไม่มีพิธีกรรมเปลี่ยนผ่านว่าหายไปแล้วต้องทำพิธีกรรมยังไงเพื่อให้จบยุติสถานะของเขาตรงนั้นความทุกข์ทรมานก็เกิดขึ้นโดยเฉพาะในหลายสังคมนะคะอย่างเช่นฮินดูนะคะที่ก็จะมีความเชื่อนะคะอย่างในชนเผ่าราหูในภาคเหนือของไทยก็เหมือนกันเขาก็มีความเชื่อว่าถ้าการเสียชีวิตการตายโดยที่ไม่ได้เป็นตายตามธรรมชาติดีๆก็หายไปหรือว่าขอโทษตายโหงเนี่ยก็จะนำพาความโชคร้ายเข้ามาสู่สังคมมาสู่บ้านเรือนดังนั้นเนี่ยผู้หญิงกลุ่มนี้เนี่ยก็จะถูกกีดกันทางสังคมอย่างมากในวัฒนธรรมอย่างฮินดูเนี่ยมีการแต้มคือมีการแสดงสัญลักษณ์ว่าคนไหนแต่งงานแล้วคนไหนไม่แต่งงานผู้หญิงบางคนที่แต่งงานแล้วสามีหายไปเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้กระทั่งแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะเอาจุดออกหรือไม่เอาจุดออกคุณเชื่อไหมว่าแค่จุดสีแดงบนหน้าผากเนี่ยสำคัญมากนะคะเพราะว่าความรุนแรงเกี่ยวกับการทำให้หายเนี่ยไม่เฉพาะที่จะพากคนที่เขารักไปนะคะแต่ไอ้เรื่องจุดเนี่ยมันทำให้เห็นว่าการทำให้คนหายมันเอาอัตลักษณ์อะมันเอาความเป็นเราในฐานะเป็นสมาชิกหนึ่งในสังคมออกไปด้วยหายไปด้วยอัตลักษณ์มีความสำคัญมากต่อการรู้สึกถึงความมีคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยความคลุมเครือหรือว่าฉันจะอยากชวนให้ทุกคนเห็นว่าการทำให้บุคคลสูญหายเนี่ยทำให้เกิดผลสะเทือนลึกมากแล้วมันทำให้เกิดบาดแผลลึกมากมากกว่าที่เราเห็นเพราะมันได้เอาอัตลักษณ์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไปจากหลายครอบครัวหลายครอบครัวโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยอยู่ไม่ได้นะคะในชุมชนครอบครัวของสามีก็ไม่รับเนี่ยหลายคนถูกต้องออกไปนะคะความพ่ายแพ้มากที่สุดเลยก็คือแบบพบแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพบมาก่อนเลยก็คือว่าในเนปาลเนี่ยนะคะมีกรณีที่ญาติของคนหายเนี่ยฆ่าตัวตายสูงมากโอเคถึงแม้ว่าคนหายเป็นหมื่นเนี่ยแต่เชื่อไหมว่ามีเคสการฆ่าตัวตายเป็นร้อยถึงแม้โอเคมันไม่มันอาจจะหนึ่งในสิบแต่ว่ามันคือหนึ่งในสิบมันเป็นร้อยซึ่งคนหนึ่งก็เยอะแล้วเนี่ยนี่เป็นความแบบพ่ายแพ้อย่างสุดๆเลยนะคะของญาติคนที่หายในทางการเมืองก็สำคัญเราพบว่าเหยื่อเนี่ยต้องแลกเอานะคะในการที่จะขอความร่วมมือจากรัฐโดยต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่ต้องยอมรับว่าหายไปเองโดยที่เจ้าหน้าที่รัฐไม่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ในขณะเดียวกันก็ลังเลว่าเรายังอยากเคลมหรืออยากจะขึ้นมาบอกกับทุกคนว่าเจ้าหน้าที่รัฐนั่นแหละเป็นคนที่ทำหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องทำให้คนของเราหายไปตรงนี้เป็นความยากลำบากที่ผมมองก็คือด้านจิตใจด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและการเมืองซึ่งหลายคนไม่ทราบนะคะที่เหมือนคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะมีนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการทำให้บุคคลสูญหายเนี่ย
พูดแม้กระทั่งว่าความคุ้นเคยเนี่ยค่ะมันทำให้เหยื่อเนี่ยเดินไปถึงทางแท่งของทางเลือกหนึ่งก็คือเหยื่อบางคนอย่างที่บอกว่าพ่ายแพ้ทุกทางเลยแล้วก็ตัดสินใจใช้ความรุนแรงกับมันอีกทีหนึ่งก็คือการฆ่าตัวตายในกรณีนี้ค่ะอีกทางหนึ่งก็คือเขาให้ความหวังไว้เล็กๆว่าบางคนถ้าสมมติว่าจัดการกับความคุ้มเคือหรือว่าภาวะทางจิตใจของตัวเองได้เนี่ยสามารถที่จะบูรณาการสร้างความเขาเรียกว่าอะไรความภูมิอกภูมิใจในตัวเองดึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเดินหน้าต่อไปได้ไกลจนถึงขนาดว่าให้อภัยผู้ที่กระทำได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าถึงแม้ว่าในตอนแรกจะเห็นว่าความคุ้มเคือเนี่ยเป็นภัยเป็นพิษต่อเหยื่อ 100% แต่ในขณะเดียวกันงานวิจัยหรือสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกทำให้เราเห็นว่ามันก็ยังมีพอมีแสงสว่างที่ไกลอยู่เหมือนกันนะคะแสงสว่างที่หลายๆก็เล่าให้ฟังก็คือว่ามีการทำงานวิจัยแล้วเขาก็พบว่ามี 2-3 วิธีนะคะที่เหยื่อเลือกใช้ในการที่จะเปลี่ยนการตัวเองบูรณาการศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตัวเองขึ้นมานะคะอันแรกก็คือการตาเจอก็หมายถึงมันจะเป็นกระบวนการเยียวยาอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเหยื่อเนี่ยสามารถทำได้ตั้งแต่ในครอบครัวอย่างเช่นมีการจับเข่าคุยกันในการอธิบายว่าครอบครัวเรามีปัญหาอะไรเนี่ยพ่อเราทำงานดูนี้นะแล้วโอเคไหมคือหนึ่งก็คือหลักการอันแรกสำหรับข้อแรกนี้คือเพื่อให้ยอมรับได้ว่าเรากำลังเผชิญกับความคุ้มเคือซึ่งเป็นภาวะที่อยู่ในระยะยาวระดับต่อมาก็คือมีการสารเสวนาในชุมชนแล้วก็มีการสร้างอันนี้ก็คือเกี่ยวไปทางวิธีที่สองก็คือมีการสร้างกลไกเพื่อจะระบุสถานะของผู้ที่สูญหายในชุมชนคือก็จะมีการแบบคุยกันในชุมชนว่าสถานการณ์ในชุมชนเป็นอย่างนี้นะแล้วฉันก็ไม่ใช่เป็นตัวซวยที่ใครๆเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นกับฉันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วชุมชนก็ค่อยๆช่วยกันกอบกู้ความรู้สึกแล้วก็ตั้งมาตรฐานสร้างมาตรฐานหรือว่าให้ความช่วยเหลือกับเด็กอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งค่ะที่นี่สุดท้ายที่น่าสนใจมากก็คือว่าแล้วก็แบบที่ว่าที่ว่าเรากำลังจะมาทำในวิธีนี้ก็คือการสร้างเรื่องเล่าอย่างที่บอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของการทำให้คนหายก็คือว่าผู้กระทำเนี่ยมักจะมีการผูกขาดอำนาจในการสร้างเรื่องเล่าเกี่ยวกับคนหายเขาเป็นใครแล้วเขาหายไปทำไมเขาตายยังไงแต่ว่าเราพบว่าจุดสตาร์ทสำคัญมากๆเลยนะคะที่ทำให้เหยื่ออย่างในลาตินอเมริกาเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็เรียกร้องจนกระทั่งได้เป็นมาตรฐานระดับโลกเลยก็คือการสร้างเรื่องเล่าเกี่ยวกับคนที่หายไปอย่างแต่ก่อนไม่เคยมีใครเนี่ยค่ะที่แบบอยากจะชวนให้ทุกๆคนตัวแบบเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยรู้จักคุณสมบัติสังคอนมาก่อนแต่หลังจากที่เขาหายไปเนี่ยก็ได้ศึกษาเรียนรู้มากขึ้นเนี่ยค่ะจากการศึกษาการเรียนรู้แล้ววันนี้เราเอามาพูดคุยกันเนี่ยมันสร้างเรื่องเล่าเรื่องใหม่เกี่ยวกับตัวเขาถึงแม้ว่าจะมีการติดใหม่ไม่ว่าจะมีการพูดว่าเขาขายชาติยังไงก็ตามแต่ถ้าหากว่าทุกคนที่15เรายังออกมายืนชูป้ายว่าเราเชื่อในสิ่งที่เขาทำเรายังใช้วิธีการพัฒนาในตามแนวทางของเขาเรายังเชื่อใน power ของเยาวชนแบบที่คุณสมบัติสุพรเป็นมาไอ้แบบเนี้ยค่ะคือการสร้างเรื่องเล่าซึ่งมันต้องอาศัยคนทั้งสังคมมันไม่ใช่เฉพาะว่าครอบครัวนะคะอย่างที่บอกไปว่าครอบครัวก็เผชิญภาวะหนักอยู่แล้วในส่วนนี้นะหนูคิดว่าเนี่ยค่ะคือสิ่งที่แบบแสงเล็กๆที่ปลายอุโมงค์หลายคนก็ตั้งคำถามว่าเราจะช่วยยังไงเราจะทำยังไงเพื่อให้คุณสมบัติหายไปขอโทษกลับมาหรือยังอยู่หนึ่งในวิธีเหล่านั้นง่ายที่สุดก็คือการสร้างเรื่องเล่าด้วยกันนะคะเกี่ยวกับคนที่หายไปให้มากที่สุดว่าเขาคือใครเขาทำอะไรแล้วเขาไม่ควรสูญหายไปยังไงไอ้แบบนี้ค่ะคือเป็นแสงที่ปลายอุโมงค์เล็กๆซึ่งยันเชื่อว่าไม่เฉพาะที่คุณจะสามารถช่วยเหลือชีวิตเหยื่อจำนวนมากนั้นเคยได้พบมีโอกาสดีมากพบกับคุณจูเน่งแป๊บหนึ่งไปกับแม่นะคะไปพบที่โรงแรมที่เธอมาเยี่ยมแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าแรงที่เราจัดกิจกรรมหรือแม้กิจกรรมมีคนน้อยแค่นี้แต่สนใจเรื่องของคนที่อยู่ในประเทศเนี่ย
มันส่งผลทำให้เธอมีกำลังใจมีแรงมากขนาดเนี่ยค่ะคือวิธีการหนึ่งในการที่คุณจะสามารถช่วยเหลือได้โดยไม่ต้องตั้งคำถามว่าจะช่วยยังไงเพราะเราไม่มีปัญญาอีกอย่างนึงก็คือว่าการสร้างเรื่องเล่ามี power มากซึ่งถ้าทุกคนออกไปแล้วก็สร้างเรื่องเล่าของตัวเองทำสตาร์ทเรื่องเล่าใหม่ว่าเขาหายหรือไม่ได้หายไปเองแต่หายจากการถูกเรียกในวันนั้นหายไปจากมีคนเอาไปมีคนพาไปมีหลักฐานเนี้ยมันก็จะยิ่งทำให้เรื่องเล่าของเขาไม่หายไปแล้วในที่สุดตัวอย่างจากในลาตินอเมริกาพบว่าการสร้างคำอธิบายการสร้างเรื่องเล่าขึ้นมาเนี่ยมันสลายเมฆหมอกของความคลุมเครือจากคำอธิบายนานาที่วนอยู่ในสังคมเนี่ยขึ้นมาได้ในที่สุด